ถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครวันนี้ดูมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นนะคะเฉดสีนี่เป็นสีส้มและสีเหลืองค่ะโดยพื้นที่สีเหลืองเนี่ยก็มีเยอะนะคะแล้วก็ทำให้ทางโรงเรียนเนี่ยที่เป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยหลังจากที่เขาดูผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มีการรายงานประจำวันกันแล้วนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีธงอย่างเมื่อวานเนี่ยค่าฝุ่นหนักมากก็จะเป็นธงสีแดงนะคะแต่ว่าวันนี้อย่างโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ที่นี่ค่ะค่าฝุ่นดีขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ของสีเหลืองธงเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วยเช่นเดียวกันซึ่งธงแบบนี้ก็จะติดให้กับทางเด็กๆแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนเนี่ยได้รับทราบขณะเดียวกันค่ะตรงจุดนี้ก็เป็นชุมชนเป็นถนนพหลโยธินด้วยนะคะติดกับใกล้ๆกับวงเวียนบางเขนกับวัดพระศรีมหาธาตุเพราะฉะนั้นใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะถ้าสังเกตเห็นก็จะมีสังเกตเห็นสีธงแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งมาตรการที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ทางโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษานั้นดำเนินการนะคะวันนี้ก็เป็นธงสีเหลืองค่ะก็ฝุ่นก็จะเยอะแต่ว่าไม่เยอะถึงขนาดขั้นที่ว่าสีแดงตอนเช้าก็จะประกาศค่ะประกาศตลอดว่าวันนี้ฝุ่นเยอะอย่าออกมาเตะบอลนะอย่าไปวิ่งเล่นกลางแจ้งนะแล้วก็ตอนหน้าเสาธงพอเข้าแถวเสร็จก็จะประกาศอีกทีค่ะหรือเด็กบางคนก็จะสังเกตจากธงหน้าโรงเรียนเลยวันนี้เขาประกาศหน้าเสาธงค่ะว่าเป็นธงเป็นสีเหลืองนะให้ใส่แมสตลอดแล้วก็ออกไปวิ่งเล่นกลางแจ้งได้แต่ยังไม่ดีที่สุดก็เลยให้ใส่แมสก่อนค่ะในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นะคะก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนสู้ฝุ่นที่จะทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังนะคะค่าฝุ่นจากการประกาศหรือว่าการตรวจสอบเรามีเจ้ายักษ์ขาวนะคะที่เราจะติดตามค่าฝุ่นอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะลักษณะความเป็นมาความสำคัญแล้วก็โทษพิษภัยของฝุ่นเนี่ยให้กับเด็กๆได้เรียนรู้ในทุกรายวิชาซึ่งอันนี้เราทำมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีฝุ่นมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะค่ะจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการสู้ฝุ่นจะเป็นผู้รันกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ด้วยตนเองว่าฝุ่นมีพิษภัยอย่างไรแล้วต้องป้องกันตัวเองอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กมากนะคะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าเด็กเขาตระหนักด้วยตัวของเขาเองว่าถ้ามีฝุ่นแล้วเขาจะต้องทำตัวอย่างไรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ